เมรินตีแปดสับผมปีปัญญาจึงปโนปโยปโรปโลปโนปเนียปนิปนีปนึปนือปยุปยูปยัวปเยอปเยือปเยียปรีปรปรีโปรปรูปลุมปลุมปลวมเปลี่ยปลุปลิปลัวปนองปนูปยุปยัวเปรียปรวดเปรียบปริงปรึกปรูนปรวยปเยียบาลปเยียเยี่ยมปรลึมโปรงเปรียนโกนเปรียบเฮอโปรงเปรียนรวลปรึกเจ้าปรุมปเยียเยี่ยมกรอกปีปรลึมเตารือแพร่ปนูเปรียเปรียบสำหรับคำศัพท์นะครับก็ดูจากรูปก่อนก็ได้นะครับเปรียบก็คือนกพิราบนะครับเปรียก็คือพระนะครับขึ้นไปดูข้างบนจากบรรทัดท้ายของคำเป็นคำคำนี่ก็คือคำว่าปรวยนะครับแปลว่ากลุ้มอกกลุ้มใจนะครับปเยียบาลอันนี้มาจากคำว่าพยาบาลนะครับการรักษาปเยียเยี่ยมก็คือคำว่าพยายามนะครับปรลึมแปลว่าตอนเช้าช่วงเช้ามืดนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นโปร่งเปรียดนี่ก็หมายถึงว่าเยอะแยะเต็มไปหมดโกนเปรียบเหอโปร่งเปรียดนะครับก็คือลูกนกพิราบเนี่ยเหอโปร่งเปรียดก็คือบินกันเต็มไปหมดนะครับมีอยู่หลายตัวรวลปรึกทุกๆเช้าเจ้าปรุมหลานที่ชื่อปรุมเนี่ยไปเยี่ยมกรอกปีปรลึมพยายามตื่นตั้งแต่ตอนเช้ามืดนะครับเตารือแพลปะเนวไปเก็บผลปนิวนะครับผลปนิวก็เป็นผลชนิดหนึ่งผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้เนี่ยแต่มีบ้านในจังหวัดสุรินทร์ชื่อบ้านพะเนานะอยู่แถวเมืองทีนะครับเราเอาผลมันเนี่ยมาขูดแล้วก็ต้มเป็นน้ำนะครับดื่มก็แก้กระหายดีครับสำหรับบทเรียนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ